สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นแกะกล่องนะครับหนังสือนะครับผมสั่งหนังสือเก่าไว้นะครับนี่ครับดูหลังเบลอเลยนี่สั่งไว้1ลังนะใน1ลังเนี่ยก็จะมีสุ่มหลายเล่มนะฮะแต่คือไม่ใช่ว่าเป็นกล่องสุ่มนะคือเขามีหลายๆเป็นนิตยสารนะครับหลายแบบหลายเล่มรวมกันมานะครับผมก็เลยแบบเขาขายเหมานะในราคา300บาทรวมส่งนะผมก็เลยซื้อมาจากในกลุ่มนะกลุ่มหนังสือเก่านะครับผมก็ว่ามันมีหนังสือที่ผมอยากได้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอะไรบ้างนะไปดูกันเลยนะครับกี่กล่องกันเลยนะครับของเนี่ยมาถึงหลายวันแล้วแต่ว่าผมเพิ่งจะมีเวลามาถ่ายคลิปนะครับนี่นะครับโอ้คือ300บาทกล่องหนักมากเลยนะครับคิดทั้งหมดนะฮะค่าหนังสือด้วยค่าส่งด้วย300บาทรวมส่งนะครับโอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ยมีHobby and Toy นะครับเดี๋ยวผมวางนี้ดีกว่าHobby and Toy มีโอ้โหอันนี้ยังหนักอยู่นี้เป็นน่าจะเป็นทีวีแมกซีนนะครับเดี๋ยวมาแกะดูซึ่งนี้กันก่อนนะตัวนี้เป็น Hobby and Toy แน่นอนนะครับว้าวนี่นะนี่คือนะครับปึ้งนี้นะครับมีท็อปปี้แอนทอยทั้งหมด1 2อ๋อมีท็อปปี้แอนทอย2เล่ม3เล่ม4เล่มก็ท็อปปี้โมเดลมีทอย5เล่มท็อปปี้โมเดล1เล่มเป็นหนังสือแมสนะครับเดี๋ยวมาดูกันดิว่าแต่ละเล่มมันยังไงเป็นท็อปปี้แอนทอยนี่ก็คือจะคละมานะฮะทั้งฉบับเก่าฉบับใหม่โอ้โห 2,400 นะครับอันนี้ถือว่าเป็นฉบับที่เล่มที่73ก็ไม่ถือว่าเก่ามากนะถ้าเก่ามากๆเนี่ยมันต้องเป็นนี่ฉบับเนี่ยฉบับพวกเนี้ยเก่าอันนี้พวกนี้จะต้องประมาณยุค90น่ะยุค2000นะครับอันนี้เก่าอันนี้ผมเคยมีนะครับแต่ว่าหายไปแล้วเห็นแล้วก็คิดถึงกันนะเล่มนี้ที่ผมตอนนั้นเชื่อมั้ยฮะว่าผมอ่านจนมันหลุดออกมันหลุดออกเป็นแผ่นเลยอะเล่มเนี้ยเพราะว่ามันมีผมอ่านบ่อยมากนะอ่านจนเปื่อยเพราะมันมีงานนะครับโตเกียวทอยโชว์นะครับงานของเล่นเนี่ยครับเป็นครั้งแรกที่ผมรู้จักงานนี้เลยครับส่วนใครที่ไม่รู้จักหนังสือเขาเปลี่ยนทอนก็คือหนังสือที่เกี่ยวกับของเล่นนะฮะเกี่ยวกับแวดวงของเล่นทั้งไทยทั้งต่างประเทศนะครับนี่รวมกันไว้หลักๆก็เล่มของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ใช่แค่มีแค่ของเล่นอย่างเดียวนะครับจะมีพวกเกมการ์ดนะครับแต่หลักๆคือของเล่นนะครับแล้วก็จะมีช่วงที่เขาจะไปสัมภาษณ์นักร้องนะครับดาราที่เก็บสะสมนี่เล่มนี้ก็จะมีคุณโจอี้บอยนะครับขอบคุณอันนี้คุณอะไรวะเนี่ยคุณออยนี่ฮะพูดแล้วก็หลุดเลยนะครับนี่พูดแล้วหลุดเลยไม่รู้มีหน้าหายแล้วมีโฆษณาเบเบดด้วยนะเบเบดโอ้ตอนนั้นสำหรับเด็กตอนนั้นนะฮะสำหรับเด็กวัยรุ่นอย่างผมนะฮะการที่เราได้อ่านฮอบบี้แอนด์ทอยเนี่ยถือว่าเหมือนกับเป็นการเติมเต็มอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันคือเราไม่มีเงินซื้อของเล่นแน่นอนนะครับในตอนนั้นบอกเลยแค่ดัดเบเบ็ดผมยังไม่เคยมีเลยนะครับตอนนั้นคือซื้อได้นะครับแต่ว่าไม่คือบอกเลยว่าซื้อได้แต่ของเล่นแถมขนมแบบถูกๆอ่ะการที่เราจะไปซื้อของแพงๆแบบนี้บอกเลยว่าหมดสิทธิ์นะครับคือน้อยมากที่เราจะมีเงินซื้อขนาดนี้นะสำหรับเด็กต่างจังหวัดแบบผมนะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของเล่มนี้คือโตเกียวทอยโชว์นะครับโอ้ตอนนั้นถือว่าน่าจะเจ๋งมากนะโดยบังคับติดกล้องนะครับผมจะเปิดให้อ่านแบบคร่าวๆนะครับน่าสนใจมากนะแล้วก็จะมีเป็นพวกทีเชอร์แมปนะก็คือพวกร้านแนะนำร้านขายของเล่นนะครับทั้งญี่ปุ่นทั้งไทยแล้วก็มีช่วงรีวิวพรีวิวนะครับช่วงพรีวิวภาพยนตร์ที่น่าสนใจในช่วงนั้นนะโอ้โหแกรดิเอเตอร์โอ้นี่แล้วตอนนี้เป็นงานแม็กฟาเรนนะครับทุกคนก็ยังเป็นของแรอยู่นะนี่โดยเฉพาะงานเดดติงนะฮะนี่โอ้งานแม็กฟาเรนจากบูบี้แมนนี่นี่ครับงานภาพยนตร์นะครับแล้วก็มีคอลเลกชันการ์ดโทรศัพท์นะครับบัตรโทรศัพท์ที่เป็นลายภาพยนตร์นะวันนี้เจ๋งมากนะครับก็มีงานพวกสมัยก่อนในงานฮอตทอยก็เป็นงานทำพวกมิลิเทอรี่นะครับพวกชุดผ้า
ภาคทหารหน่วยรบพิเศษนะครับมีซอยของเล่นเก่าใหม่มีช่วงซ่อมของเล่นนะฮะมีไปหานักสะสมของไทยนะครับมีการประกวดมีถามตอบนะฮะทางจดหมายนะครับมีแคนดี้ทอยนี่ก็มีเป็นทีเชื่อแมปนะฮะของไทยนะครับเป็นร้านของเล่นของไทยไม่รู้ปัจจุบันยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะนี่มาอุ่นครองถ้าจะไม่อยู่กันแล้วมั้งร้านพวกนี้นะมันเก่ามากนะ20 กว่าปีแล้วอันนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งนะอันนี้ผมแค่คร่าวๆนะครับสำหรับพอเบียนทอยนะครับมีทั้งเล่มเก่าเล่มใหม่ทั้งหลักๆก็จะเป็นกลางๆนะครับยุค2000ต้นๆ นะฮะโอเคแล้วก็เป็นหนังสือแมสต้องสื่อแมสที่ผมไม่เคยซื้อเลยนะครับแต่เคยอ่านของเพื่อนนะฮะนี้หน้าปกเป็นปี2003นะฮะเล่ม17เซนซีย่านะครับไปดูดิว่าแมสมันเกี่ยวกับอะไรนะฮะน่าจะเกี่ยวกับพวกวงการการ์ตูนอนิเมะนะฮะอู้อันนี้มีงานแอคชั่นดอลล์เฮ้ยนี่งานเป็นชุดผ้านี่หว่าชุดผ้าของเซนบอนเซนนะครับอันนี้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะอันนี้เป็นพลาสติกคิดนะฮะเฮ้ยอันนี้เจ๋งว่ะนี่ผมอยากได้นะพลาสติกคิดชุดบอนเซนนะครับบอนคลอสบอนเซนผมเรียกสลับกันบอนคลอสเฮ้ยอันนี้เจ๋งว่ะอันนี้อยากได้นะครับสีมันสวยนะฮะสเกลอาจจะดูผิดเพี้ยนได้บ้างนะฮะสีสวยเฮ้ยมันรวมไม่หมดเลยอ่ะเฮ้ยใช้ได้เหมือนกันเนี่ยสำหรับหนังสือแมสเนี่ยนะมีประวงประวัติปอกเป็นงานหนังสือที่รวบรวมทั้งโมเดลแล้วก็อนิเมะนะนี่มี RX78 Gundam Worker นะครับเป็นมาสเตอร์เกรดนะนี่ก็สวยนะครับมีประวัติให้ด้วยนะครับอารมณ์เนี่ยมันคล้ายๆกับ Hobby and Toy นะ Hobby Model ด้วยคือว่าเฮ้ยมันวางอาร์ตเหมือนกับมันค่ายเดียวกันด้วยนะเนี่ยอนิเมะเนี่ยมันค่ายเดียวกับ Hobby and Toy เลยแต่จะหนักๆไปทางพวกโมเดลด้วยนะครับการซ่อมโมเดลการโมดิฟายลำสีไว้ผมพลาดแมสไปได้ยังไงแล้วก็มีฮีโร่ฝั่ง DC ฝั่งฝรั่งนะเฮ้ยนี่ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะคือผมไม่เคยซื้ออ่านได้ไงวะเนี่ยแล้วก็เล่มต่อไปก็จะเป็น Hobby Model นะฮะ Hobby Model นี่ก็เป็นหนังสือที่ตามชื่อเลยฮะโมเดลนะครับหนักไปทางโมเดลเลยนะครับทั้งการทำสีมีสตอรี่มีเรื่องราวอะไรให้เราอ่านนะครับในยุคนั้นอีกเช่นกันในยุค90เนี่ยผมเองจะบอกว่านี่ก็เป็นอีกส่วนที่เติมเต็มผมได้นะคือเราไม่มีเงินซื้อนะครับเราก็ต้องซื้อหนังสือมาอ่านแทนนะครับเพราะว่ามันแพงมากนะผมจำได้นะแต่ยุค90นะผมเคยเก็บเงินไปซื้อกันดั้มนะที่แผนกของเล่นเนี่ยตอนนั้นไปที่ไปแม่พาไปกรุงเทพนะไปซื้อที่แผนกของเล่นจำได้ว่าห้างแถวสำโรงนี่แหละมั้งไปซื้อกันดั้มเนี่ยไป2รอบนะไปเยี่ยมญาติแล้วก็แต่ละครั้งที่ไปก็นานหลายปีอยู่นะไปผมเก็บเงินเพื่อที่จะไปซื้อของเล่นที่ห้างนั่นเลยจำได้ว่าโอ้โหเห็นเชลมาแล้วแบบอลังการมากนะสำหรับเชลที่เป็นพวกกันพาผมไปเอา HG กันดั้มมา1กล่องนะครับปีละกล่องได้มา2กล่องนะฮะทุกคนยังจำได้เลยนะว่ามันเป็นตัวอะไรก็เป็นเหมือนเป็นจิมแคนนอนเนี่ยในภาคกันดั้ม F91 นะฮะแล้วก็นั่นแหละคือครั้งนั้นที่ผมรู้จักโมเดลที่ผมอยากทำให้ผมอยากเล่นโมเดลเพราะว่าตัวหนังสือ Copy โมเดลกันนะครับตอนนั้นซื้อมาก็ต่อผิดถูกๆนะต่อเละเทะเลยนะครับโอ้โหอันนี้เล่มนี้มันน่าจะเล่มที่ดูแล้วน่าจะใหม่นะ2004อ๋อใหม่ละเล่มนี้ผมไม่เคยมีนะครับมันก็ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยผมไม่ได้ซื้อ Hobby Model แล้วนะฮะผมจะหนักซื้อในช่วงปลายยุค90นะครับต้น2000นะฮะหลังจากนั้นผมก็เหมือนผมไปสนใจเรื่องอื่นแล้วเนี่ยตอนนั้นผมไปทางเกมแล้วมั้งคือพวกโมเดลที่ผมล้างลาไปหลายปีนะครับต้องบอกว่าหลาย10ปีเลยกว่าที่ผมจะเริ่มกลับมาเล่นอีกครั้งก็ตอนที่ผมวัยทำงานนะคือพอมีกำลังซื้อได้นะครับนี่นะครับคือจุดเด่นของพ่อมีโมเดลเนี่ยเขาละเอียดนะฮะเขามีไม่ได้มีแค่ตัวโมเดลนะก็จะมีสตอรี่วิธีการทำสีอะไรแบบนี้คือเราอ่านแล้วเราแบบมันมีอะไรให้อ่านเยอะเขาจะออกเป็นหนังสือรายเดือนนะเหมือนพ่อมีโมเดลเลยเหมือนพ่อมีแอนทอยเลยนะก็คือ1เดือน1เล่มแล้วมันจะมีอะไรให้อ่านเยอะมากสำหรับตัวพ่อมีโมเดลเนี่ยคือจุใจอ่ะ
จุกใจมากครับก็มีโมเดลหลากหลายนะทั้งฮีโร่มาจากภาพยนตร์โมเดลทหารโมเดลผู้หญิงนะครับนี่นะก็จะมีหน้าที่แบบโมดิฟายนะครับการประกวดนะครับประกวดรางวัลโอ้อันนี้โมซอยอ่ะโคตรสุดว่ะแต่โอรามาด้วยนะโอ้แอสเตรบูเฟมมีช่วงเกี่ยวกับรีวิวภาพยนตร์นะครับชุดผ้าคล้ายๆกับเปี่ยนทอยนะแต่ว่าตัวฮอบบี้โมเดลจะเหมือนจะเจาะลึกไปทางด้านการทำโมเดลมากกว่านะอันนี้ก็จบไปแล้วนะสำหรับปึ้งแรกนะครับมาดูปึ้งต่อไปนะครับต่อไปนี่ชุดใหญ่เลยนะครับโอ้ซีลมาอย่างดีนะฮะโอ้โหอันนี้จัดหนักกว่าจัดหนักแล้วเบิ่มๆเลยนะฮะเบิ่มๆเลยโอ้โหนี่แหละครับทำให้ผมอยากซื้อหนังสือชุดนี้เลยก็คือมันมีฮอบบี้โมเดลนะฮะยุคเก่าก็คือเก่ากับปี2000เนี่ยนี่1996นี่สุดยอดนะครับรู้สึกว่าผมจำได้ผมมาซื้อฮอบบี้โมเดลตอนอยู่ป.3 ป.4 ป.4 นะครับก็ประมาณป.4 ป.5 เนี่ยก็ได้ประมาณปี97 98แล้วนะฮะแต่นี่นะครับคือ96คือนี่แหละที่ผมอยากอ่านคือมันมาก่อนที่ผมจะซื้อนะครับนี่แล้วมันมาจากหนังที่ผมชอบด้วยนะฮะคือเห็นหน้าปกแบบนี้รู้เลยนะสตาร์เกตแน่นอนว้าวในยุคนั้นนะฮะที่ยังไม่มีแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับคือแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยมันมีแล้วนะฮะแต่รายละเอียดอ่ะมันยังไม่ดีเหมือนยุคปัจจุบันนี้นะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าใครอยากเล่นโมเดลนะฮะที่มันมีรายละเอียดการเพ้นสีการสัดส่วนอะไรที่มันสมส่วนเนี่ยส่วนมากตอนนั้นเนี่ยงานเรซินเนี่ยมันก็คือทางเลือกอย่างหนึ่งนะว่าแต่ต้องซื้อไปทำสีเองหรือจ้างเขานะครับก็คืองานเรซินนะครับตอนนั้นคืองานเรซินนี่คือสุดจริงนะเขาหล่อแบบมาแล้วก็ผมเคยซื้อมาอยู่ตัวนึงนะเป็นสั่งจากฮอบบี้โมเดลนั่นแหละเป็นคาเมเดอร์ V3 ซื้อมาแต่ตอนนั้นมันไม่ใช่เรซินมันเป็นซอฟต์ไวนิลนะแล้วก็เอามาทำสีเองนะซื้อสีโปสเตอร์มาทาก็ยังทึ่งเหมือนกันนะฮะเสียดายว่ามันหายไปแล้วนะผมทึ่งตัวเองกันนะว่าผมณตอนนี้ผมมานึกถึงตอนที่ผมทำสีตอนนั้นผมก็ว่าเฮ้ยผมเพ้นได้ดีใช้ได้เลยนะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีสีอะไรมากนะแต่ผมก็ถือว่าผมมานึกว่าผมเพ้นดีเหมือนกันนี่หว่าอู้นี่นะฮะถ้าเป็นปัจจุบันนะใครจะเล่นงาน Predator ก็ต้องแน่นอนนะเป็นงานของพวกเนก้านะแต่ณตอนนั้นไม่มีนะครับก็ต้องเป็นนี่เลยนะฮะ Resin Kit นะฮะ Predator นะครับหรือ Predator นะครับโอ้โหเล่มนี้แม่งโดนว่ะทำสีโคตรสวยเลยนะครับ Terminator Alien Xenomorph โอ้โหก็ทำสีสวยจริงนะนี่ขนาดว่าเป็นงานยุคเก่านะครับโอ้โห Queen Alien ก็มานะครับโอ้โหเล่มนี้ถึงบอกนะเล่มนี้มันโดนใจผมจริงนะเอาวันนี้มีงานเป็นเกมกระดานนะเกมเวิร์กช็อปไอวอร์แฮมเมอร์นะครับวอร์แฮมเมอร์นี่นะฮะมันสนุกตรงนี้แหละที่เขาจะมีสตอรี่ให้อ่านด้วยนะครับบอกเรื่องราวของแต่ละตัววิธีการทำสีอะไรแบบนี้นะฮะนี่ครับความสนุกของฮอบบี้โมเดลคือมันมีรายละเอียดเยอะเอานะครับมาดูกันที่เล่มต่อไปนะครับเมื่อกี้มีสะดุดสักนิดนึงนะฮะพอดีฝนตกแรงมากนะก็หยุดถ่ายคลิปไปนะเพราะว่าเสียงฝนดังนะครับอ่ะเล่มต่อไปก็เป็นฮอบบี้โมเดลอีกเหมือนกันนะฮะแต่เป็นฉบับที่เก่านะครับโอ้ปี1996เหมือนกันนะฮะอันนี้ราคาเล่มมา35บาทนะสมัยก่อนเป็นเล่มที่33ครับเป็นหน้าปก ID4 นะครับเป็นหนังที่เป็นปรากฏการณ์มากๆในยุค90นะฮะโดยเฉพาะนี่นะครับเป็นหนังเอเลี่ยนนะครับที่ผมชอบมากๆอีกเรื่องนึงนะฮะเสียดายที่ว่าตอนเด็กผมไม่มีโอกาสได้ดูหนังในโรงภาพยนตร์เลยนะครับได้ดูแต่โฆษณาทางทีวีก็แบบอยากดูมากๆกันนะนี่ครับหน้าปกเป็น ID4 นะครับนี่เป็นยาน
เป็นยานแม่ยานนี้ไม่ใช่ยานแม่เนาะมันเป็นยานลูกอีกทีนึงยานแม่ตัวใหญ่มันจะอยู่ในอวกาศอันนี้โอ้โหนี่อย่าบอกนะว่าเขาทำเป็นงานคัสตอมอ่ะโอ้เป็นงานคัสตอมเหรอโอ้โหอันนี้เป็นฝีมือคนไทยใช่ไหมเนี่ยสุวัฒน์เนี่ยโอ้ยานสุดยอดเลยนะทำได้นะครับนี่แล้วก็เป็นงานพวกโมเดลที่อยู่ในเรื่องอีกเหมือนกันนะอันนี้เหมือนจะเป็นที่ไอ้คนที่มันเสียสละตอนท้ายนะครับเนี่ยที่เขาขับเครื่องบินพ่นยาแล้วก็เป็น F-18 Hornet นะฮะอันนี้เป็นเครื่องบินฝูงรบที่ใช้ในเรื่องนะฮะหรือว่าจะมีเป็นโปสเตอร์แผ่นพับด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมโอ้ไม่ใช่เว้ยแล้วก็เอามาเซตฉากนะครับมีตัวเอเลี่ยนด้วยนะครับเป็นพลาสติกคิดนะฮะโมเดลโดยคุณมาโนสนะฮะหูการทำสีเจ๋งว่ะคือแบบมันดูมีความเป็นยุ่มเยิ้มอ่ะเป็นเมือกๆอ่ะครับอ๋อแล้วก็มีเป็นยาลบของพวกเอเลี่ยนนะฮะอันนี้เป็นร้านโมคิดนะครับร้านขายโมเดลในตำนานเลยนะฮะนี่เขาจะมีหน้าโฆษณาเขาเป็นยานพลาสติกคิดสตาร์วอร์นะครับยุคเก่านะครับนี่ก็จะเป็นนี่ครับเป็นช่วงที่เขาจะเล่าถึงประวัติต่างๆนะครับของภาพยนตร์นะฮะความเป็นมาคือเกริ่นนะครับมันไม่ได้มีแค่ตัวโมเดลอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกมันมีการเกริ่นถึงหนังเรื่องนั้นๆด้วยนะอันนี้ผมชอบมากๆนะครับโมเดลแบทแมนนะครับเปิดอ่านคร่าวๆนะครับกาเมร่าโมเดลทหารโอ้อันนี้ก็จะเป็นงานของเล่นนะฮะที่เป็นฟิกเกอร์นะครับที่ออกจำหน่ายในช่วงนั้นนะเป็นอะไรที่ผมอยากได้มากๆนะครับทุกคนนี้ก็ยังอยากได้อยู่นะครับตัวฟิกเกอร์จากหนังเรื่อง ID4 นะครับคือมันเป็นงานเก่าก็จริงนะแต่ว่ามันยังมีความผมว่ารายละเอียดมันก็โอเคเลยอะถึงจะเป็นงานเก่าในยุค90ก็จริงนะครับพูดมีขั้นตอนการทำด้วยเหรอโอ้โหเจ๋งว่ะเฮ้ยในยุคนั้นนี่ไปเอารายละเอียดมาจากไหนวะเนี่ยดูดิอ๋อความใหญ่18นิ้วนะครับโอ้อันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับมีการใช้แต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นด้วยนะเฮ้ยนี่มันยุค90นะเนี่ยคอมมันใช้ Windows อะไรเนี่ย Windows 95เลยนะโอ้โหถือว่างานคนไทยในยุคนั้นเนี่ยถือว่าสุดเหมือนกันนะครับใช้โฟมทำนะฮะนี่โอ้เฮ้ยแล้วไปเอาข้อมูลมาจากไหนวะตอนนั้นมันไม่มี Google ด้วยทำนะฮะโอ้ครับจบไปแล้วนะครับเล่มต่อไปก็มีเล่มซ้ำมาเล่มหนึ่งนะฮะเล่มไอดีโฟแล้วก็เป็นเล่มไอตัวนี้มันชื่ออะไรวะมันมาจากเกมใช่ไหมโนนสตรีทไฟเตอร์นะครับผมจะเปิดเอาคร่าวๆแล้วกันนะฮะคือถ้าเปิดเยอะไปเนี่ยคลิปมันจะยาวมากๆนะแต่คิดว่าแค่นี้ก็คลิปก็น่าจะยาวอยู่แล้วเนาะโอ้โหอันนี้เป็นพวกอเมริกันฮีโร่นะครับโอ้โหนี่มันตัวอะไรอ่ะอย่างกับเคเบิลเลยอ่ะงูโคตรเท่อ่ะ ET นะครับแล้วจะมีหน้าที่ไว้สั่งซื้อหนังสือด้วยนะนี่อันนี้มันเล่มนี้มันเล่มที่2พ1996อาจารย์เนาะมีงานพลาสติกคิดนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยทาง Hobby Model เนี่ยเขาจะมีหน้าที่มันเอาไว้สั่งซื้อของด้วยนะครับสั่งซื้อพวกสีแบรนด์ของเขาเองด้วยนะครับจำไม่ได้ว่ามันอยู่ช่วงไหนนะโอ้โหงานกันดั้มรุ่นเก่านะฮะสเต็ปบายสเต็ปนี่เป็นช่วงที่ผมชอบมากนะเขาจะเอาแบบพวก เทคนิคการทำสีโมเดลนะมาเล่มต่อไปก็เป็นท็อปปี้โมเดลอยู่นะฮะนี่เป็นแฟรงเกนสไตน์ครับเฮ้ยตรงนี้เขาบอกว่าเป็นทีวีแมกกาซีนฉบับฮอปปี้เกมเฮ้ยผมอ่านผิดดีกว่ามันคือฮอปปี้เกมเหรอ1994เฮ้ยว้าวอันนี้คือยังไงฮะมันเป็นเล่มพิเศษหรือว่ายังไงเนี่ยหรือว่ามันเป็นก่อนที่เขาจะมาเปลี่ยนชื่อเป็นฮอปปี้โมเดลเหรอตรงนี้ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับแล้วตรงนี้นะฮะเป็นหน้าโฆษณานะครับเป็นเครื่องเกมคอนโซลเหรอที่ใส่แผ่นซีดีเฮ้ยโอ้โหที่มันเครื่องรุ่นไหนวะเนี่ยใส่แผ่นซีดีแล้วก็แผ่นโอ้โหใช่ไหมคือโบไฟเตอร์เฮ้ยโอ้โคตรเจ๋งเลยว่ะเล่มนี้ก็ออกแนวสยองขวัญนะฮะ
ก็มีเฮไวเซอร์ด้วยครับโอ้งานโมเดลสเกลนะครับเปิดแบบคอมพาร์ตนะครับโอ้ยมีช่วงเกมด้วยฮะอ๋อนี่คือครับฮอบบี้เกมนี่มีทั้งพวกอะไรที่เป็นงานฮอบบี้ด้วยแล้วก็เป็นงานเป็นพวกเกมด้วยเหรอเกมตลับเนาะยุคนั้นเอออันนี้เหมือนเอาผสมฮอบบี้โมเดลมาผสมกับเกมแม็กเลยอ่ะแล้วก็เล่มต่อไปนะครับเป็นฮอบบี้โมเดลเหมือนกันนะอันนี้มีกระปกขาดนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเล่มที่55นะครับ1998ใช่ไหมมีบางหน้าติดกันนะฮะไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวมีเวลาผมจะมาไล่อ่านให้หมดเลยนะครับตรงเอาจริงนะฮะฉบับเก่าๆที่มาตามเก็บตอนหลังๆนี่ก็ไม่ค่อยจะมีเวลาอ่านเท่าไหร่นะฮะเปิดให้อ่านคร่าวๆแล้วกันนะครับนี่โอ้เล่มนี้ดูเซ็กซี่มากเลยครับงานสยองสยองนะครับช่วงนี้นี่มนุษย์หมาป่าโอ้มีไรเดอร์อันนี้มัน SIC หรือเปล่านะครับโอ้มีสไปเดอร์แมนด้วยนะฮะนี่สวยมากเลยนะครับออฟฟิศโมเดลน่าจะหมดแล้วนะฮะต่อไปก็จะเป็นทีวีแมกกาซีนฮีโร่อันนี้ผมก็ไม่เคยซื้อนะก็น่าจะเจาะลึกไปทั่วพวกเจแปนฮีโร่นะครับพวกกระบวนการเซนไตไอมดแดงควรการแปลงร่างนะฮะอันนี้อันนี้ดูจากตัวเขามีพวกเมทัลฮีโร่ด้วยนะเฮ้ยแล้วก็มีงานคอมิกด้วยนะมีงานมังงะด้วยมือปราบอวกาศการ์ตูนทีวีว่ามีให้อ่านด้วยนะครับโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มันถือว่าไม่เก่ามากเนาะมีสีแดงด้วยชุดต่อไปนะก็จะเป็นทีวีแมกกาซีนนะครับทีวีแมกกาซีนนี่ก็คือเป็นวิทยาสารนะครับรายเดือนที่จะรวบรวมนะครับข่าวสารวงการการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับเอาไว้นะฮะผมอันเนี้ยที่ดูจากที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นเล่มใหม่อะดูเลยเล่ม267นะครับปี2014 2015 2010เนี่ยคือมันเล่มใหม่แล้วบอกเลยว่าผมไม่ได้ซื้ออ่านมาเป็น10ปีนะครับสำหรับในช่วงนั้นนะฮะผมจะซื้ออ่านในแค่ช่วงที่มันออกใหม่ๆก็คือในช่วงยุค90เนี่ยพวกการ์ตูนนั้นบอกว่าตอนนั้นเล่มมันหนามากนะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมันจะแน่นแล้วมันจะหลากหลายกว่าในยุคในเล่มที่ผมเอามารีวิวนี่นะเพราะว่าในตอนนั้นน่ะคือมันไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วหนังสือเนี่ยมันคือแหล่งข้อมูลที่แบบชั้นดีเลยโดยเฉพาะทีวีแมกกาซีนเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเคยมีหลายเล่มมากนะเป็น10เล่มอ่ะในยุคนั้นน่ะแต่ว่าเสียดายมากนะครับช่างกิโลขายไปแล้วนะฮะโอ้โหช่างไปตอนสมัยผมเรียนนะคือตอนนั้นไม่ได้สนใจอะไรนะครับเห็นว่ามันเยอะมันรกนะก็ให้แม่ช่างกิโลขายไปเลยครับนึกยังเสียดายเลยครับไอ้เล่มที่ขายไปทุกวันเนี้ยบอกเลยว่ามันหายากแล้วก็มีราคาด้วยนะครับส่วนเล่มใหม่ๆพวกนี้ผมก็จะมาเปิดให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นสไตล์แบบไหนนะอันนี้ก็คือนี่ครับเป็นเล่มเขาก็ยังคงเอกลักษณ์ก็อยู่นะคือมันจะมีหน้าที่เป็นโฆษณาจากสปอนเซอร์นะครับพวกของโรงของเล่นแล้วก็เป็นหน้าโปสเตอร์สีนะครับนี่สีสันสวยงามนะการ์ตูนเก่าการ์ตูนใหม่นะครับก็จะเป็นหน้าออกการ์ตูนที่น่าสนใจนะครับมันจะมีครอบคลุมนะทางพวกกระบวนการฮีโร่ญี่ปุ่นเองนะครับมีของโรงของเล่นเนี่ยมีก็เขายังคงรูปแบบไว้เหมือนของเก่าในยุคช่วงยุค90นะครับแต่มันก็จะมีเสน่ห์บางอย่างมันขาดหายไปเนาะคือตอนนั้นไม่รู้อะผมชอบอ่านเล่มเก่าๆมากกว่านะครับกับเล่มใหม่ๆอะเล่มเก่าๆมันจะมีความแบบมันจะมีข้อมูลแบบแน่นๆกว่านะครับข้อมูลมันแบบมันหลากหลายอะผมว่าผมรู้จะอธิบายไงนะผมชอบเล่มเก่ามากกว่าเอานี้ดีกว่ากันนะแต่ไม่ใช่ว่าเล่มใหม่ๆมันไม่ดีนะครับมันก็ดีนะผมเป็นคนที่ชอบการ์ตูนยุคนั้นด้วยนะครับตัวยุคใหม่ๆอย่างที่ผมรู้นะถ้าดูช่องผมมาเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่นะเป็นบางเรื่องนะที่ผมจะตามอ่านตามดูนะมันก็จะประมาณนี้นะสำหรับทีวีแมกกาซีนนะมันก็เป็นเล่มอันนี้2015อันนี้2010อันนี้มีโทริโกะนะครับหน้าปกเขาจะเป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะเป็นแบบการ์ตูนหลายเรื่องรวมๆกันนะอันนี้2007เฮ้ย2007นี่ถือว่าน่าจะเก่าสุดมากเลยในเล่มที่ผมเอามาเนี่ยเนี่ย2007น่าจะเก่ามีแล้วบ้างนะช่วง2007
มีขนมอะไรเนี่ยนารูโตะการ์ดพลัง3มิติเฮ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นเลยว่าให้โอโตริด้วยนี่ฮะแอนิเมะการ์ตูนเนื้อใหม่ใหญ่สุดแห่งแรกแห่งเดียวนะเซนทันเวิลด์ร้านนี้ยังอยู่ไหมฮะใครไปเซนทันเวิลด์นี่บอกทีนะผมว่าไม่น่าจะอยู่แล้วนะมีโคนันโคนันนี่อยู่ทุกยุคจริงๆนะครับแซ่บซ่าผ่ากดเทพเรื่องอะไรวะโอ้นารูโตะเป็นแผ่น DVD ขนมคัตโตะตอนนี้ไม่น่าจะอยู่แล้วนะครับแอร์เกียร์มีการ์ตูนเรื่องแอร์เกียร์ด้วยกัดเส้นเนาะกัดเส้นยังอยู่ไหมก็จะมีเกี่ยวกับเกมด้วยนะนี่เกี่ยวกับเกมหน้ากากแก้วโอ้ประตูรถเก่ากันพลาคอลเลกชันมีเกี่ยวกับของลงของเล่นเกมนะครับมาครบเลยนะสำหรับนี่มีการสอนวาดรูปด้วยมีการเทคนิคการวาดรูปด้วยนะมีเกี่ยวกับหนังนะครับมีคอมิกงานไทยนะครับหน้าถามตอบนะฮะก็มีสั่งซื้อนะครับมีพงมีเพลงก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยมีจัดอันดับอนิเมะนะเรื่องยอดนิยมตัวละครนำชายนำหญิงยอดนิยมนะฮะก็ยังมีเอกลักษณ์ของแบบเก่าๆอยู่นะครับอันนี้ก็ได้มาทีมแมกกาซีนได้มาประมาณ11เล่มนะครับโอ้300บาทนะฮะแล้วก็เป็นพวกฮ็อบบี้ฮอบบี้โมเดลประมาณ5เล่ม6เล่มนะครับ5เล่ม6เล่ม7เล่มแล้วก็มีไอ้ฮีโร่นี่มาเล่มหนึ่งแล้วก็มีฮอบบี้แอนทอยมีแมสมา1เล่มฮอบบี้แอนทอย5เล่มนะครับโอ้โหรวมๆแล้วมัน20กว่าเล่มนะผมว่าโคตรใช้คำว่าโคตรคุ้มเลยดีกว่าสำหรับเงินที่ผมต้องจ่ายไปนะ300บาทรวมส่งดูดิคืออ่านแบบอ่านเพลินๆเลยอ่ะโอ้ใช้เวลาอ่านนานเลยดีกว่าแต่ผมคิดว่าผมก็น่าจะดองไว้อีกสักพักนึงแหละกว่าจะมีเวลามาหยิบอ่านอันนี้มันเป็นเหมือนกับผมซื้อความทรงจำของผมเลยนะสำหรับจริงๆอ่ะผมโฟกัสไปที่ตัว Hobby Model อย่างเดียวเลยนะที่ผมซื้อไปเขาไม่ขายแยกผมก็เลยซื้อไปดีกว่าเพราะยังไงมันก็คุ้มอ่ะคือถ้าไปหาในกลุ่มเนี่ยผมว่า Hobby Model พวกนี้ถ้าขายแยกก็เล่มนึงประมาณ 40-50 ไปดีกว่านะครับอันนี้ผมได้มาขนาดนี้ผมว่าผมคุ้มมากนะอันนี้ใครมีข้อมูลอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วก็ผมพูดผิดอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมฟินมากๆเลยนะครับสำหรับการแกะกล่องหนังสือเก่านะครับขออนุญาตไปอ่านหนังสือดูหนังเล่นเกมต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็สวัสดีครับผม